เนาะมันจะเก็บละเก็บเก็บเก็บละเก็บอือฮึอือฮึจะโอเคคุณพี่น้องสวัสดีเด้อจ้ะพี่น้องพบกับยาดาวจากช่องยาดาวจะไพ่โนเวเหมือนก่อนเหมือนเดิมจ้ะหุ่นยาจุ๋มเห็นปะนะจ้ะพี่น้องเก็บเพชรทางไก่คลิป2จ้ะเอามาเก็บละกันสไตล์ยาดาวก็มีตัดดินอยู่เหมือนเดิมแล้วจ้ะมานี่จ้ะยาดาวได้ตอนนี้ยาดาวก็ได้กระเป๋าหน่อยหน่อยศอกมาเด้อจ้ะตอนนี้ตะกร้าอยู่ในรถจ้ะจ้ะยายจุ๋มเก็บเก็บปลาเก็บตาพี่เดินก่อนเด้อจ้ะนี่นี่ใส่ป้ายเฮ็ดน้ำหมากมาจ้ะเนาะใส่ป้ายยายจุ๋มเลือกเอาจ้ะน้องจะเฮ็ดนาแลดอกนึงจ้ะให้ยายจุ๋มนาแลดอกงามเลยจ้ะนี่ไปให้ยายจุ๋มเด้อมันจะดอกเฮ็ดจ้ะเก็บเก็บเก็บแม่จ้ะยายจุ๋มเก็บละทางนี้อุ้ยแข็งอย่าแข็งแบกไม่ได้มือแข็งมือแข็งเฮ็ดนี่ไอ้ไม่ยาแข็งยาแข็งเฮ็ดกับดอกแข็งดีอยู่จ้ะต่อจะพี่น้อง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 ปัดปัดปัดอุ้ยสุดแดดตะตุ้มมือเลยนี่ดอกมันจ้ะนี่นี่จ้ะพี่น้องนี่จ้าว้ายเห็นเห็ดต้นคำพี่น้องนี่นี่จ้านี่นี่อีกจ้าเอายาจุ๋มเก็บตั้งอันยาดาวเจอตั้งนี่โอ้ยต้องเห็ดมันก็ลำบากก็เลยยาจุ๋มเก็บจ้ะพี่น้องยาดาวก็จะเก็บตั้งนี้แล้วจ้ะเนาะยาดาวก็จะเก็บตั้งนี้พี่น้องเอ้ยอันนี้ยาจุ๋มเห็นจ้ะเห็ดอยู่ตลอดทางเนาะยายจุ๋มก็กระตัดถิ่นงามคือเก่าอิจฉายายจุ๋มคือเก่าจ้ะเขาสองมือแต่ดาวมือเดียวกระตัดเทียดงามโอ้ยตรงมาทุกวันจ้ะพี่น้องยายจุ๋มเก็บเลยดอกนึงจ้ะดอกใหญ่เลยดูพี่น้องนี่จ้ะหาเม็ดกับมือตาแล้วเด้อพี่น้องเลยส่องไฟหาเอาแหละไปหาต่อจ้ะพี่น้องดูใบไม้กระเหลืองเฮ็ดกระเหลืองเด้อจ้ะพี่น้องเลยดูดังเห็นไหมชวนรุ่นจนดึกดีน่ะปลาเหลืองมดจ้ะเวทางเหนือนี่ก็กลางเดือนอะไรเดือนอะไรให้จุ๋มกันยาเออกลางเดือนกันยาจ้ะอู้นี่จุ๋มจุ๋มสองดอกหน่อยแต่ละอะไรกินแล้วสองดอกหน่อยจ้ะอู้นี่สามดอกมันนี่กินมันเอาไม่ได้เนาะอย่าเพิ่งเอาเลยเนาะนี่ถูกแล้วอ่ะจ้ะนี่พี่นั่งพี่น้องให้ดูปลาดูอะไรดึงจ้ะมันจะมันเหลืองหมดมันจะเห็นก็อะไรพี่น้องอยู่นี่จ้ะกลางเดือนตอนนี้ก็เวลา6โมงเย็นเกือบ1ทุ่มแล้วจ้ะผมอยากกับน้ำมือมันจุกเห็นละแล้วเห็นแล้วๆนี่เห็นปะโอ้ยนี่จ้ะพี่น้องโอ้คักเนาะจะดาวเก็บเองก็ทิ้งเองจ้ะเด้อปาดหุ่นสองดอกจ้ะพี่น้องมีแต่ยาสุกเห็นอยู่โอ้ยมึงยังพี่มั้งล่ะอีกจุ๋มหุ่นอีกหุ่นอีกจุ๋มหุ่นตุ๊กน้องให้จุ๊บเปล่าตรงนั้นยาดาจ้ะตรงนี้นี่จ้ะตะกร้ากับคุบเยอะแต่นั่งคุมนั่งคุมไว้เลยเด้อมันมีที่นั่งอยู่ก็ทางเนาะทางมันจอดแอร์ตรงมืดตาเดินทางกันไม่ได้หรอกมืดตาแล้วจ้ะจะกินเราหาก็จะตระดอกนี่พี่น้องพี่น้องเห็นอะไรไหมจ๊ะว้าวพี่น้องให้ยายจุ๋มจักหน่อยกันเด้อจ๊ะเด้อยายจุ๋มนี่ตาใจเลยแหละพี่น้อง
ปิดกันจ้ะโอ้ยเฮ็ดยายตังเฮ็ดน้ำหมากตังเฮ็ดขึ้นขาไล่ให้ยายจุ๋มยองมองละดอกสองดอกพี่น้องเอ้ยเอายายจุ๋มจิขันถือนักต้องพึงขาไล่ต้องพึงพึงขาไล่ดอกนึงแล้วก็เฮ็ดน้ำหมากเลือกเอาได้ไม่ได้เลือกอ่ะดูอุ้ยรู้ขาเนี้ยเห็นว่ามีกระดาษก็ไม่มีมีดเนาะขัดอันนี้นี่พึงน้ำหมากเฮ็ดไอ้นั่นอ้วนตุ้ยน้อยเลยก็นั่นเลยอันนี้เอาได้ก็เอาได้เอาไม่ได้ก็ทิ้งงามขึ้นมีหนอนผอมเนาะเย็นไปละชิดื้อเนาะเอาถุงมือพี่ขังนึงอ่ะไปต่อจ้ะเฮ็ดพวกเฮ็ดคนฝรั่งเต้นหวานแล้วยายจุ๋มก็เลยไม่เอาเฮ้ยเต้นหวานแล้วเขาแล้วไปต่อจ้ะพี่น้องเฮ็ดต้มยำนี่อาจจะได้สองดอกเพื่อเน่าดอกนี่เน่าไม่ได้คือเก่าจ้ะเน่าแล้วเน่าจ้ะนี่นี่เอาได้เฮ็ดอันพึ่งเอ๊ะปวกจ้ะตอนนี้ยาดาวกับพานกลับมาถึงบ้านเลือดจ้ะพี่น้องนั่งกินน้ำสุกเห็นแสงเหนือได้ถ่ายมาให้ดูนิดนึงนี่จ้ะทำเฮ็ดกันจ้ะโคตรเทมมดนี่ที่เราได้มาเนาะจ้ะเนาะนี่ก็สิประมาณนี้แหละจ้ะอันนี้ที่แล้วมาทำเฮ็ดแต่ว่าพี่น้องวันนี้มาได้ไปไหนจ้ะมาทำเฮ็ดวันนี้นี่จ้ะนี่ที่เหลือยาเทศนี่ก็มันเต็มดอกเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเฮ็ดต่างถิ่นเฮ็ดต่างแดนต่างแดนนั่นเราก็เรียกเนาะนี่จ้ะตลอดดอกแกเอ้ยเฮ็ดขึ้นชาชาละลาดอกปีนี่เฮ็ดทั้งไก่นี่ครั้งแรกที่ย่าดาวไปพี่น้องมาเด้อมาช่วยย่าดาวทำเฮ็ดกันจ้าวันนี้ไม่ได้ออกไปเก็บเฮ็ดอีกวันนี้ทำเฮ็ดอยู่บ้านจ้าปวดเอวปวดหมอนรองสลังกระดูกอีกแกจ้ามาช่วยทำหนึ่งมาจ้าพี่น้องทำเฮ็ดกันจ้าทำเฮ็ดดอกพี่ใหญ่ก่อนเนาะอู้ใหญ่ขาดพี่น้องเอ้ยหนึ่งใหญ่ครับใหญ่แน่มาเด้อพี่น้องช่วยยาดาปัดเฮ็ดหนึ่งจ้ะกินเหล้าอะไรฟังดากินเหล้าไอ้ไปเก็บเฮ็ดเมื่อวานนี่แหละจ้ะเก๋เหล้าเนาะจ้ะเนาะเอ้คืนไปเก็บเฮ็ดไม่คืนเมื่อวานไปเก็บเฮ็ดคุณปู่ไม่สบายคุณปู่เป็นไข้แล้วก็ปวดเอวแล้วก่อนยาดาวไปวันนึงแหละทีนี้ก็ไม่ได้เข้าป่าก็หมู่กันหมู่กันชวนมาไม่ได้เข้าทีนี้วันนี้หมู่เขาหยุดงานหมู่กันหยุดงานเขาเลยชวนไปเก็บทางไก่ก็ถามคุณปู่ว่าเธออยู่ได้แม่ได้ไหมก็อยู่ได้แกก็มีเองไปบอกแกกินข้าวกินน้ำไม่ได้เนาะก็เลยแกบอกไปได้ก็เลยไปเขาอยากไปเห็นป่าใหม่แต่เขาดาจะแกเออดูเขาเดินไม่แข็งดอกตาเพื่อนกันลูกเขาก็เดินเข้าไปนี่เลยไปก็ไปป่าแรกเขาไปเก็บที่ตะบากก็ช่วยหมวนเก็บแป๊บเดียวได้จักเกือบ20โลนี่แหละไม่ถึงชั่วโมงมั้งทำยายดาวคนนั่งเล่าเอาตำแหน่งทำคลิปให้ดูเรื่องเนาะยายดาวเก็บมือให้เพื่อนเพื่อนนั่นก็โชเฟอร์นั่นเขาเอาแนวตักพลังตักเนาะเขาก็ตักไปงั้นเนี่ยก็ไม่ได้ผู้ชายก็อีกพอเล่าเอาเพื่อนกันนั่นก็กระชายนอตักแป๊บเดียวนอได้เกือบ20โลถึงไหมปากมากอาจจะไม่ถึงนอจะต้องยาดาวก็เข้าค่ะอาพิษกับก้อตูดก็จะแต่ต้อง1ถุงก็1ถังใหญ่เนาะถุงใหญ่ถุงผู้หิวน่ะใส่โซดนั้นเพราะมันถังไม่พอเพราะว่าเอาถังไปเก็บอีกที่นี่เก็บเสร็จแล้วเนาะโอ้ยาเหล่าเราอย่างลืมขับรถไป3กิโลไป3กิโลแก3ชั่วโมงด้วยจากบนป่าเฮ็ดนี่ป่าพุทธทิศบาลนี่ขับไปทั้งเอโคนนันรัวไปนั่นอีกไกลทางไปทั้งก่อนถึงฟินแลนด์ถึงสวีเดนชายแดนเนาะจ้ะนี่ก็ไปเก็บทิศบาลก่อนยังว่าล่ะที่นี่ขับรถไป3ชั่วโมงกว่ารถเลี้ยวเกี่ยวเกาะไปเนาะเราไปต่อเราก็ซับซ้อนด้วยพี่น้องเด้อทีนี้พอเก็บทิศตะบาร์เราก็ข
ขับมาต่อขับไปต่อจักสิบจักหายกิโลสิบกิโลเนี่ยปังมากเก็บโอ้ยเขาไปตอนแรกกับวัดยี่ได้เฮ็ดไหมเนาะตอนอยู่ในเมืองทุ่มเสือยังไม่ได้บางงั้นดอกตะมูกันนาวาก็เคยไปเก็บมันได้หลายก็เลยอยากไปดูอยากหามีหมูเดินเขาก็เลยพากันเข้าไปพอเข้าไปพอไปเห็นเฮ็ดท่านน่ะพี่น้องเอ้ยพอเห็นดอกนึงได้ที่นี่เจอเป็นกลุ่มยังว่านี่นี่ก็เลยได้นี่ล่ะจ้ะที่นี่ทําคลิปเดียวมันก็ยาวพูดไปเข้าป่าใหม่อีกก็เลยทําคลิปใหม่อีกก็เลยกลายเป็น2คลิปจ้ะนี่แหละย่าดาวได้มาเฮ็ดนี่ร่วมกัน2คลิปจ้ะไปป่าใหม่กับตะกาก็ไม่เอาไปก็เลยเอาใส่ถุงยางเอาก็เลยมาทําคลิปนี่แหละจ้ะนี่เป็นยี่ตอกอันคลิปนี่อันล่างทําเฮ็ดนี่แหละสนุกพี่น้องสนุกดีพอได้เห็นก็เห็นเป็นกลุ่มแต่ว่าอันตอนท้ายๆป่าใหม่นั่นเราเข้าไปมืดตาแล้วไม่ค่อยเห็นเฮ็ดก็เลยพานกลับตามทางไปก็ไม่ได้ให้ดูดอกขากลับที่นี่วันนี้พอบอกยายดาวออกจากป่าเฮ็ดมารถยางแตกยังไม่ลูกเฟิร์มมาจอดรอน่ะรถยางแตกก็เรียกช่างมาซ่อมก็6 โมงแล้วเนาะกันสองทุ่มช่างมาก็มาปะยางโชคดีไม่รอไม่บิดไม่เบี้ยวเพราะว่าแกแตกตอนเขาจอดสุ่มพกยายดาวเขาป่าที่สองแล้วแกก็มาจอดรอที่เก่ายางแตกมาป้ายางเสร็จ2 ทุ่ม 50มั้ง2 ทุ่ม 40 50ประมาณนี้แหละก็มาขึ้นเรือถามฝากมาตุ้มเสิร์ฟเรือก็ออก3 ทุ่มกว่ามาถึงบ้านกว่าดีก็ลูกก็ทำกับเขาไว้รอลูกทำกับเขาไว้รอแกเอ้ก็ดีอย่างนึงลูกทำกับเขาล้อก็นั่งกินก็อุ่นซุปน้ำซุปก็มานั่งโซดน้ำซุปมองยังว่ามองไปหน้าต่างก็กลัวโอ้โหมันคือเขียวปัดแถวดีว่ามันอะไรมันไอ้หมอคือเมฆคืออะไรมันสะท้อนไอ้แสงนี้วะดีว่าก็เลยออกไปดูโอ้โหเต็มท้องฟ้าเลยว่ามันเต้นระบำมาโชว์ใจเรากินซุปน้ำซุปอยู่นี่วะก็จับโทรศัพท์ได้ก็วิ่งออกไปถ่ายก็ถ่ายมีติดถ่ายวีโอก็เลยได้ถ่ายรูปมาให้ดูนี่แหละจ้ะก็เลยลงเฟซลง YouTube ไปให้พี่น้องดูเนี่ยได้รูปเพราะว่ากล้องเองปั๊บไม่ทันเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าย่าดาวก็ยังตาไม่เห็นหนอีกตายังเจ็บอยู่ก็ปั๊บตรงไหนโว้ยลืมแล้วว่าเดี๋ยวว่าไม่เคยได้ถ่ายด้วยโทรศัพท์ขนาดนี้นี่ก็เป็นขึ้นแรกเนาะแสงเหนือจ้ะก็ได้ดูซ้ำนี่ก็ยังดีจ้ะพี่น้องงามนะจ้ะเนาะอย่าดาวก็จิไม่ได้ให้ดูหมดจักเด้อจ้ะพี่น้องเด้อกระปัดจักนิดจักหน่อยก็พอเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเด็กคุยจักพี่น้องจักนิดนึงนี่จ้ะถ้าขายปีกเฮ็ดเอ็นเรากันเนาะเฮ็ดโนเวย์เนี่ยแต่เฮ็ดชนิดนี้ที่เป็นเฮ็ดราคาแพงเลยพี่น้องแพงที่สุดของในโนเวย์ของถูกตัวจ้ะชื่อเฮ็ดมันปูภาษาน็อตเรียกคันตาแรนเป็นแพงเฮ็ดที่แพงของโนเวย์ฝรั่งก็ชอบกินเฮ็ดตัวนี้จ้ะเป็นที่นิยมชอบขายแพงถ้าขายปีกเราขายโล150จ้ะถ้าขายทรงก็แล้วแต่ติดต่อเจ้าของคนซื้อได้ราคาส่งระหว่างต้องเมาส์ส่งเอามากถึงที่นั่นเราก็คุยกันตกลงกันไว้ส่งนี่เราก็เราแต่คุณปู่ก็น้องแกไปส่งให้จ้ะฮะถามให้จ้ะยายดาวไม่รู้แหล่งส่งคุณปู่ไปส่งให้มาหามองติดต่อส่งให้ก็ประมาณอยู่101ถึง110 120จ้ะค่าท้ายส่งลอยนึงนี่แหละที่แน่ๆที่ทุกมองมาแต่บางมองก็อาจจะได้แพงหน่อยก็คือว่าถ้าเราช่วยถ้าเขาเราตั้งราคาแล้วก็เขาก็ตั้งมองไหนนั่นก็เขาก็ต่อรองราคาลงบางทีเราไม่พอราคาก็เราต่อคืนก็ยาดาวก็ไม่รู้แต่เขาเนาะมิตรปู่ก็น้องเขาคุยกันเ
พี่น้องเอ้ยดีใจหลายไม่เคยได้ปีนี้ไม่ได้เห็นเฮ็ดมากขนาดนี้แบบมันไม่ใช่มากหลายเนาะจ้ะมันขึ้นเป็นกลุ่มๆแล้วมันขึ้นเป็นหมูน่ะแต่ว่าก็ร้อยแพะร้อยแกะกินดูดึงตระดอกขาก็จะแต่ว่ามันก็ร้อยแกะเขาแกะมันไปเห็นไปกินก็เหลือเราก็ได้เหยียบแตกก็มีมันกินไม่ได้มันก็เคลียกระดุดก็มีจ้ะเพราะมันเป็นต้นไอ้แบล็คเบอร์รี่เนาะจ้ะเนาะมันกระดุดไม่ได้มันก็แข็งมันก็ตีนเคลียออมก็แตกสาดกระเฮ็ดมันกำลังดอกน้อยหลายจ้ะพี่น้องเฮ็ดกำลังมันเฮ็ดขึ้นใหม่รุ่นฝนตกชุดที่แล้วนี่แหละนี่นะมันจะเฮ็ดดอกน้อยหลายก็เลยเฮ็ดอ่อนนะก็หลักอะไรยังไม่ขั้นใหญ่เต็มที่นี่อยากดอกใหญ่เขาก็ยังมีอันเนี่ยดอกบานเขาก็มีแค่นี้จ้ะผมจะเฮ็ดหน่อยๆกำลังขึ้นเนี่ยที่ว่าเก่งกว่าเหยียบแตกประมาณนี้เลยจ้ะเสียดายเราก็เอามาเนาะแต่ปีไหนเฮ็ดมากก็จิคักน้องว่าป่านี่กระตาอยากไปเห็นกับหมู่กันกันโลอยู่คงจะไปไม่ไหวเขาก็ใจดีอยู่โชเฟอร์ก็ค่าคำเรือคำฝากเขาก็ใจให้จ้ะเกรงใจเขาแต่หมู่กันไปเขาก็เลี้ยงเขาอีกเอามาเป็นหมู่เนาะไอ้แกเขาก็ไม่ค่อยอยากเขาคนเดียวเพราะโชเฟอร์เขาก็ไม่ค่อยนั่นแกก็ปวดขาแกกับเขามากไม่ได้เขายาดับไปเป็นหมูเลยก็อยากยาดับก็อยากเห็นแต่เขาด่าแต่เสียงเดี๋ยวมันได้ขับไปไกลแต่ถ้าคำเรือคำฝากไปก็ไม่ถึง2ชั่วโมงจ้ะนั่งเรือจากฝั่งนี้ไปก็20กว่านาทีเองแล้วก็ขับรถต่อไปอีกถึงไม่ถึงชั่วโมงแต่จะขับรถจากบ้านอื่นขับรถไปจากบ้านยาดับนี่ไปก็30นาที30 40ไปคำท่าเรือดอกงามพี่น้องคุณปู่ไม่สบายก็ไม่ได้ไปส่งแล้วยาดาวก็เหนื่อยด่าเป็นลมเป็นป่าไหนก็ตะล่มแล้วก็มาปวดต้นหลังกระดูกอยู่ว่ามันมีปัญหาจริงพี่น้องเรามันเคลียร์มันนั่นปีนี้มันเฮ็ดกันแหน่มันก็ไม่มากพี่น้องก็เพราะยาดาวสออนี่แหละจ้ะเพราะเฮ็ดมันไม่มากเฮ็ดมากโอ้ยตาเฮ็ดจับมากยังปีที่แล้วนี่คือคักกี่ดอกเนาะน้องว่าไหมโหนอนไม่ได้เฮ็ดเขาเดินออกพร้อมแล้วมั้งเดินเข้าเดินออกลูกค้าก็สั่งทองงอกหลายเจ้าแล้วพลาดหลายเจ้าแล้วไม่ได้เพาะให้มัวแต่เก็บเฮ็ดเฮ็ดไม่มากแต่ก็คนมันชอบเนาะจ้ะได้ออกกําลังกายเพาะทองงอกพอดีก็ไอ้ไม่วางต้องทองงอกมันต้องมีเวลาดูเขานี่ก็ลูกค้าสั่งมาอีกอยากกินลูกค้าประจําตอนนี้ก็จักกี่พอไม่ได้ไม่ไปก็ดูกันจ้ะเก๋ล่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ย่าดาวก็จะให้ดูแค่นี้เด้อจ้ะนี่จ้ะเฮ็ดที่เราได้ก็เราอยู่ในตะกร้าอีกก็นั่งทำอีกนานเติบหลายชั่วโมงอยู่นี่ว่ามันดอกมันน้อยเก๋จ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ย่าดาวเด้อกดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ย่าดาวจ้ะขอบคุณ FC เก่า FC ใหม่ที่เข้ามาติดตามจ้ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณที่มาติชมมาพูดคุยอยากจะทำคลิปแล้วก็แนะนำเข้ามาได้เด้อจ้ะใครที่หน้ามดเก็บเพชรแหละเด้อย่าดาวยี่พาทำแหนมเฮ็ดอยู่จ้ะพอภูมิแพ้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยจ้ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของย่าดาวว่าย่าดาวจิพาไปทำเก็บเพชรตาไหนอีกเนาะจ้ะหรือว่าไปทำอะไรอีกเนาะจ้ะเนาะโอเคจ้าสวัสดีจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ